มาด้วยครับพี่น้องเป็นบทสวงเมาหมูขึ้นตำกล้วยครับสวัสดีครับมีคนเขาสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศครับมาด้วยพี่น้องเนอะตำกล้วยน้ำกันมูนีเป็นบทสวงตำกล้วยน้อยอยู่ทงหน้ากินตำกล้วยนะผมครับงุ้มในลงในหนองหน่อยนึงงุ้มกล่องลงอีกครับเป็นบทสวงเมื่อคืนเมาหลายกินตำกล้วยครับมาเด้อพี่น้องเด้อทงหน้าจอนนี่มือปราบงายกองขึ้นได้นึงเห็นบรรยากาศทงหน้าด้านหลังงายขึ้นอีกครับผมบรรยากาศเว้นเว้นยามเว้นครับว่างเว้นจากภารกิจครับตำกล้วยนะพี่น้องนะกล่องเขามาบังครับนี่ครับบักพริกนะครับเนาะเขามาใกล้ๆบักพริกสวนครับบักพริกหน้านะครับเนาะเพชรเพชรบัวสวงครับจังหวะเมาหลายมาขึ้นซะแตกเราหลายจังหวะขึ้นแต่เศร้าไปเฮ็ดเบียกอีกมันก็เลยมาเป็นระยูหาแนวสมๆกินก่อนมาได้พี่น้องเด้อตำกล้วยทงหน้ามือปราบหันหงายขึ้นไปน้องให้เขาเห็นบรรยากาศทงหน้าบ้านเฮานำครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีกินตำกล้วยน้ำมือปราบจนหนีครับเอาเผ็ดๆเนาะจังน้อยเนาะมันจังเป็นมันจังสวงบรรยากาศดีครับตำกล้วยพี่น้องตำกล้วยนะกล้องมามึงใกล้ๆตำกล้วยครับพี่น้องครับสุดยอดเด้อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องบ้านเฮาได้กินตำกล้วยนําผมนะครับแซ่บๆสวงๆเผ็ดๆนะเนาะบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับอีสานฝากกดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องครับบรรยากาศอีสานผู้น่ะเบิ่งทงไห้ทงหน้าทั้งหลังนะครับเนาะเขียวขจีครับบรรยากาศทองทุ่งไร่ทุ่งนานะครับกินตำกล้วยย่างเว้นๆครับมันจังสวงมาเบิ่งครับกล้วยน้อยครับพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆขอมาเอากล้องขอมาพี่น้องเฮาตำกล้วยครับตำกล้วยกล้วยตานีใบหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหีมากล้วยตานีใบหวีเหี่ยวครับมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีครับมีโอกาสมาเที่ยวมาหาเหรียญน้ำผมอยู่ทางหน้าผมนะครับเริ่มมื้อนี้อยู่ว่างเว้นมือเซาตีซีไปคนบ้านเป้าหมายบ่บอกนะครับว่าไปทางไหนหัวแต่แล้วเวียกนอนหัวเว้นหัวแต่แล้วบ่สวงก็เลยขาแนวซะแตกแก่สวงคือจะกินตำกล้วยพี่น้องแซ่บๆฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องทางอเมริกาได้กินนำเด้อพี่น้องทางกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนำผู้ใดกำลังเบิ่งอยู่ครับนี่ครับตำกล้วยนะครับเนาะแซ่บๆกล้วยหน่อยครับกล้วยหน่อยสวงนะครับกินตำกล้วยเนาะของแซ่บนะครับมาอุบลมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีครับแผ่นดินเห็นตะวันก่อนใครในสยามนะครับเนาะห่างจากกรุงเทพ689กิโลเมตรการคมนาคมสะดวกมากมายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อมีคนอยากมาดูการมือปราบกินตำกล้วยนะครับกล้องงุ้มลงแน่นอนให้เขาเห็นถวดถวยจานห้องน้ำแน่แนวแซ่บๆนะครับเนาะมาเด้อครับผู้ใดอยู่ใกล้มากินตำกล้วยน้ำผมนะครับเด้อเข้าพรรษาปีนี้ครับมีโอกาสมาเที่ยวแฮเทียนอุบลราชธานียินดีต้อนรับครับสมปุยดุยตำกล้วยกล้วยกับกล้วยน้อยหน่อยนี่ครับหลังจากเอากล้วยตำพริกเสร็จแล้วครับเอากล้วยใส่แล้วครับบักย่อมนะครับขาดบ่ได้คือบักย่อมใส่บักย่อมนำกล้องก็มาดูบักย่อมใกล้ๆนะครับใส่บักย่อมนะหน่วยบักย่อมสมๆนะครับเนาะมันยังเป็ดมันยังอร่อยดีบักย่อมนะครับของแซ่บได้ครับอุบลราชธานีอีสานบ้านของเฮาตั้งแต่เก่าโบราณมาหงายกล้องคุณยายและคุณตากินข้าวเหนียวเหลียวแรงดีเดือนหกฝนตกหงควายเขาคงบ้านสาวมีบักตู้อ้ายเสียมสีเพื่อนกี่มีคนส่วนข้างแขนขอไม้ไผ่ฝนตกใหม่เอ็มจางปางหน่อไม้กับย่านางใส่บักยุ่มไปน้ำครับพี่น้องอีสานเอ้ยแรงแต่ฝนคนใจกว้างบ่าวสาวไปเมืองหลวงตำกล้วยพี่น้องตำกล้วย
หลังจากใส่บักย่อมครับนี่พี่น้องมาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะพี่น้องนะกินตำกล้วยกับมือปราบจอนนี่ครับของแซ่บนะครับเด้อตำกล้วยจังหวัดอุบลราชธานีกล้องเขามาเบิ่งใกล้ๆกล้วยหน้าครับบักย่อมก็อยู่ท้ายสวนกล้วยก็อยู่ต้นกล้วยก็อยู่ที่ท้องนาท้องไร่ผมนี่แหละครับมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีมากินตำกล้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสุดยอดเลยครับตำกล้วยใส่บักย่อมน้ำมันจังสีแซ่บมันจังสีสมปร่อยน้ำกันนะครับเนาะสุดยอดเลยพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวอุบลครับพี่น้องครับกินตำกล้วยกับมือปราบจอนนี่ครับบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยท้องไร่ท้องนาลุ่มพัดเย็นๆสบายสบายนะครับเนาะแก้แห้งแก้แห้งแก้แห้งนะฮะกินตำกล้วยเห็นไหมครับสุดยอดเลยหลายๆคนกำลังทำงานทำการอยู่นะครับหลายๆคนกำลังพักผ่อนนะครับหลายๆคนกำลังสู้ชีวิตผมขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะครับหลายๆคนกำลังทำภารกิจส่วนตัวหรือหลายๆคนกำลังนอนเวรนะครับส่วนสำหรับผมนอนเวรเพิ่งตื่นนะครับผมก็เลยจะหาแนวแก้แห้งนะฮะกินตำกล้วยครับ มาเด้อพี่น้องเด้อแนวเสียบเสียบอีสานบ้านเฮาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องทางโปรตุเกสเพื่อนได้กินน้ำเนี่ยครับสำหรับFC จอนนี่มือปราบที่อยู่ทางต่างประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะตำกล้วยให้คนไทยทั้งประเทศได้กินด้วยกันนะครับหลังจากนั้นครับใส่บักเขือคืนมาเบิ่งนี่บักเขือคืนต้องขาดไม่ได้ครับบักเขือคืนกล้องมาดูนะฮะบักเขือคืนนี่ต้องใส่นะครับตำกล้วยต้องมีบักเขือคืนเพื่อใส่บักเขือคืนน้ำเคยกินบ่พี่น้องเคยกินบ่ตำกล้วยตำกล้วยฝีมือมือปราบจอนนี่เด้อนี่เด้อมีโอกาสมากินตำกล้วยน้ำผมครับใส่บักเขือคืนสุดยอดเลยแบบแซ่บแบบแซ่บพี่น้องกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อหาเถื่อพี่น้องอีสานบ้านเฮาอยู่ทางกวงทางไกลเพิ่นอยากกินน้ำเพิ่นบ่เคยเห็นตำกล้วยฝีมือมือปราบจอนนี่มื้อเช้าไปเฮ็ดเวียกมาครับไปภารกิจตั้งแต่ดึกเมื่อยก็เลยนอนนอนเว้นง่วงตื่นนอนตื่นแล้วก็เลยคิดอยากหาแนวแก้แห้งนะครับเนาะนี่ครับบักเขือคืนครับค่ะต้องใส่นะครับบักเขือคืนนี่ตำกล้วยต้องใส่บักเขือคืนน้ำครับใส่บักเขือคืนน้ำฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องบางคนนะครับมื้อนี้วันหยุดนะครับเนาะบางคนอาจจะพักผ่อนกับครอบครัวบางคนอาจจะทำงานอยู่บางคนอาจจะกำลังสู้ชีวิตนะครับใส่บักเขือคืนแล้วบักนาวครับหน่วยบักนาวหน่วยใหญ่ๆกล่องมาบังไก่ๆนะมาบังโคกน้ำเออบักตำกล้วยมันต้องปาดเป็นหน่วยลงสีเลยนะครับปาดเป็นหน่วยลงเลย สวัสดีครับโอ้เมื่อกี้นะครับลูกพี่สารวัตรตูนลูกพี่เลิฟนะครับโทรมาสั่งตำกล้วยนะครับเด็ดหลุดไปเลยครับเมื่อกี้สวัสดีครับเจ้านายที่เข้ามาดูนะครับลูกพี่อยู่ทุ่งนาครับนายยังอยู่ทุ่งนาครับตำกล้วยครับนายครับโอ้เมื่อกี้เจ้านายที่น่ารักครับมือสืบสวนชั้นหนึ่งของกองกองป่าไปครับนักสืบเจ้านายโทรมาสั่งตำกล้วยสายหลุดเด็ดหลุดเลยลูกพี่โอ้แค่ภาพต่อได้ครับโอ้เจ้านายที่น่ารักครับของแท้ครับนี่แหละครับผมโชคดีครับมีนายดีมีเจ้านายที่เมตตามีเจ้านายที่น่ารักตำกล้วยครับตำกล้วยครับเจ้านายครับอยู่ทุ่งนาครับเจ้านายโทรสั่งตำกล้วยแน่นอนจริงๆน่ารักมากครับครับใส่มะนาวใส่เยอะๆนะครับมะนาวนะครับกล้องซูมลงนะครับกล้องซูมลงนะครับบักนาวใส่หลังจากนั้นครับกล้องมาดูนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศสวัสดี FC จอนนี่มือปราบจากทางประเทศรัสเซียด้วยนะครับที่เมื่อวานที่ส่งรูปบรรยากาศสนามฟุตบอลโลกระหว่างเซอร์เบียกับทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้
ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องชาวรัสคนไทยที่ไปทำงานอยู่รัสเซียที่เชิญผมไปเที่ยวรัสเซียนะครับผมไม่มีโอกาสไปหรอกครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาไปนะครับยังต้องทำภารกิจหลายอย่างอยู่ที่เมืองไทยต้องขอบคุณนะครับตำกล้วยนะครับเมื่อกี้ต้องสวัสดีเจ้านายโทรมาสั่งตำกล้วยเลยครับลูกพี่เลิฟนะครับสารวัตรตุ่นนะครับนี่ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะปรุงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาปรุงนะครับเราก็จะปรุงนะครับกล้องมาใกล้ๆบ้านผมนี่ครับหอมวยห่วยปลาแดกปลาแดกคือปลาแดกตวงครับที่ขาดไม่ได้คือปลาแดกตวงนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็จะต้องใส่ปลาแดกนะครับมาดูกล้องมาดูใกล้ๆครับปลาแดกนี้ต้องเป็นตัวนะครับเป็นตัวสุดยอดเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะปลาแดกนะครับใส่เป็นตอนน้ำเลยสุดยอดเลยปลาแดกตวงนะครับของแซ่บกล้องมาดูใกล้ๆกล้องเขาซูมเขาดูในคกเลยใส่ปลาแดกนะครับเนาะใส่หลายนัวหลายใส่น้อยนัวน้อยบ่ใส่กับบ่แซ่บสุดยอดใส่ปลาแดกเสร็จนะครับก็ผงชูรสนะครับผงชูรสนะฮะใส่เฮโรอีนด้วยนะครับเราต้องใส่เฮโรอีนด้วยนะครับไม่ใส่ไม่ได้ครับไม่แซ่บนะครับมาดูใกล้ๆนะฮะบ้านผมผงชูรสนี่บ่ใส่เตมาเข่าครับพี่น้องบ้านผมผงชูรสบ่ใส่เตมาเข่ากับขวดได้มะขามสวัสดีเจ้านายที่เคารพรักนะครับที่เข้ามาแซวลูกพี่เลิฟน้ำตาลหน่อยนะฮะกล้องนะฮะน้ำตาลหน่อยเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนไหมฮะบรรยากาศนะฮะสุดยอดนะครับสุดยอดเลยหลังจากนั้นครับก็หนัวนะครับกล้องก็มาดูใกล้นะครับหนัวหนัวให้เข้ากันนะครับสุดยอดเลยตำกล้วยกล้องก็มาดูใกล้กล้องมาดูมาดูใกล้สุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้หาอยู่แถวสวีเดนบ่ได้เด้อหาอยู่แถวพารากอนบ่มีเด้อแนวนี้เด้อบรรยากาศแนวนี้กินตำกล้วยกลางให้หน้านี่อยู่แถวสุขุมวิทบ่มีเด้อมีอยู่น้ำมันนอกอีสานบ้านผมเด้อตำกล้วยแซ่บอยู่กลางให้กลางทงให้ทงหน้าบรรยากาศดีๆครับผมบรรยากาศสุดยอดหลังจากนั้นเราก็ชิมครับกล้องมาชิมลากขึ้นมาชิมสุดยอดเลยตำกล้วยสุดยอดเลยพี่น้องนัวเฮโรอีนกูใส่เฮโรอีนหลายพอดแม่มึงเอ้ยโอ้แซ่บแซ่บเว้ยตำกล้วยปลาแดกพี่น้องปลาแดกปลาแดกปลาแดกหน้าปลาแดกรู้จักเลยตำกล้วยพี่น้องตำกล้วยคนไล่คนแช่ได้เลยนายเรื่องใกล้ๆแซ่บแซ่บกล้องเห็นบ่เห็นบ่นี่กล้องสุดยอดเลยแม่มือคือแซ่บเดี๋ยววะสวงเลยกูกินแม่นในโคกนี่ละสุดยอดเลยเดี๋ยวหาแนวใส่กันแบบแซ่บพี่น้องแบบแซ่บบรรยากาศดีกล้องมึงนะตอนปลาแดกหน่อยหูจอดเลยพี่น้องตำกล้วยไหมว่าได้เป็นปอบแล้วจามเนาะตำกล้วยสุดยอดเลยแบบแซ่บพี่น้องตักแป้งสู้กันกินไปนี่กล้องมาใกล้ใกล้นะ
สีสันอาหารอีสานบ้านเฮาตำกล้วยฝีมือมือปราบจอนนี่สีสันอีสานบ้านเฮาสุดยอดบ่ครับพี่น้องของแท้ของแท้ของแท้ครับสุดยอดเลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันมาที่นี่ซ่อนกับบ่มีมาที่นี่มืออย่างเดียวงาเด้อตำกล้วยพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับตำกล้วยบ้านผมครับฝีมือผมตำเองสมแบบแซ่บเอาฝากไปฮอดพี่น้องน้องไส้ละฝากไปฮอดฮวนคาร์ลอสฮอดไอ้ลุยซัวเรสนะครับเนาะพี่น้องน้องว่างกับพยายามไปเด้อลุยซัวเรสนี่มาเมื่อนั้นเมื่อก่อนเมื่อเดือนก่อนไอ้ส่งของมาไว้ฝากได้กินบ่เนาะตำกล้วยมั้ยฝีมือผมเองแบบแซ่บพี่น้องนั่งกินอยู่บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าสุดยอดเลยปลาแดกปลาแดกปลาแดกปลาเข็งปลาแดกปลาเข็งปลาแดกปลาเข็งมั้ยสุดยอดเลยกางปลาแดกปลาปลาสลิดหน่อยปลาแดกปลาแดกมีโอกาสมาเที่ยวอุบลครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมีโอกาสมายามทงหน้ามือปราบครับกินตำกล้วยนะผมครับแซ่บนี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายโอ้ยสุดยอดเลยตำกล้วยพี่น้องครับมีโอกาสสงแห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้ครับมีโอกาสมาเข้าเที่ยวงานแห่เทียนอุบลแวะมาเที่ยวทุ่งนามือปราบจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนั่งอยู่ที่บ้านนาแกตำบลละเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะมีโอกาสมาเที่ยวชมฟาร์มไก่ชนเงินล้านมาเที่ยวชมทุ่งนาสวนผสมมาเยี่ยมชมโฮมสเตย์มานอนพักรีสอร์ทโฮมสเตย์มากินลาบแขมาใส่แตกเรานะผมครับอุบลราชธานีผมยินดีต้อนรับพี่น้องเด้อมีโอกาสก็มากินตำกล้วยฝีมือผมเองแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องมาเด้อมายามผมครับอยู่ตรงนี้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มามีโอกาสมายามมาเที่ยวอุบลราชธานีครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเขียวกระจีสวยงามห่มเย็นกินแล้วก็สิไปนอนเว้นต่อเอาแห้งไว้มือแรงสะแตกเราจวดต่อจวดต่อคนตีนคนตีนคนตีนเหมือนเดิมครับมือแรงกินเอาแห้งสะแตกเราต่อครับบรรยากาศดีครับดูครับด้านหลังท้องไร่ท้องนาเขียวกระจีนะครับนั่งกินตำกล้วยนะครับเนาะสุดยอดเลยสุดยอดหลายมีโอกาสมาเที่ยวนะครับเนาะมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีมาเที่ยวทุ่งนามือปราบทุ่งนามือปราบพี่บุญมังสาหารมากินต้มไก่มากินหงทองเทพหงทองพวกมึงบ่พวกมึงบ่พวกมันเป็นซาซิแตกของพวกนี้มันต้องบดมันต้องบดตำกล้วยตำกล้วยกินผู้เดียวบดเครื่องจานกินแล้วก็จะนอนเว้นสูบยาแล้วก็ไปนอนเว้นนะครับเมาเหล่าร้ายมันขึ้นก็ได้ยืนเขาแล้วขึ้นหอนแนวแดงไม่โอดิมีโอกาสมาเด้อมาเที่ยวบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีพวกมึง
จักบ่นี่พวกมึงจักบ่พวกมึงจักบ่นี่ปลาแดกนี่ปลาแดกเด้ปลาแดกเออบ่จักหรอปลาแดกมาเที่ยวทุ่งนามือปราบทุ่งนามือปราบจักหน่อยก็ใส่เบ็ดกบจักหน่อยก็ใส่เบ็ดกบเออฝนตกมากก็จามจีบจามตอนใส่เบ็ดกบเอากบมาต้ม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 แล้วก็สแต็กเราจวดจวดนี่คิดดูครับตอนนี้ยังไม่ได้สแต็กเราครับแต่แอลกอฮอล์ในเลือดแม่งล้นตัวบวกกินกูก็เมาเพราะว่าเราอยู่ในโตกูมันหลายเออมีโอกาสมาเที่ยวดูฟาร์มไก่ชนมือปราบนะครับซุ้มเหล่าของจอนนี่มือปราบที่เด็ดที่เด็ดมาเด้อมาสแต็กเราครับผมมายามบรรยากาศทุ่งหน้ามือปราบทุ่งนามือปราบเออใช่เพิ่นเบิ่งเนี่ยซ่าซ่าเห็นบ่บรรยากาศดีแท้เด้เออฟาร์มไก่ทั้งหมดเห็นบ่ฟาร์มไก่ตีเห็นบ่อืมนี่ไก่ตีสายเงินล้านเนี่ยหันมาสุดยอดเด้อันนี้ของแท้ของแท้ของแท้เออมวนอย่างเดียวมือแรงจวดมือแรงจวดอีกเออซอยพี่น้องฟังซอยนกคุมลีสีนกคุมลีนกคุมลีสีนกคุมลีดาเขามีไปขี่พวกสูบมาสีกันมองให้กระเทยทั้งหลายมึงจะจอบแต่อมอยากอมค่อยกูอย่างเดียวนะพวกเด็กน้อยกระเทยแถวบ้านนี่ก็ได้เดี๋ยวกูสีดักแมนสลักเอาตำกล้วยยังมาเบิร์ดกินไรเรายิ้มเรายิ้มแล้วย่านขี่แตกคุณน่ะตำกล้วยพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับมือแรกจวดต่อครับมือแรกจวดจวดต่อเบิ่งครับไงกล้องเห็นบรรยากาศทั้งหลังอีกนะคุณน่ะโอ้ยสุดยอดวะตอนนี้บรรยากาศแบบนี้อยู่แถวสุขุมวิทไม่มีนะครับแถวพารากอนไม่มีนะครับร่มเย็นมีแห้งมีแห้งจังไรก็นอนเว้นตำกล้วยเอาบ่เห็นบ่ขึ้นคอมเมนต์ไว้อยู่ว่าโพสต์ไว้อยู่ว่าตำกล้วยแต่มันกินแล้วล่ะพวกสูของมาบ่ทันบ่ได้พ่อของแซ่บพวกมาทีหลังบ่ได้พ่อของแซ่บนั่งอยู่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 ต้องกูกินบ่เบิดกินผู้เดียวมันกินบ่เบิดเฮ็ดจังได๋ซั่นครับสนใจยังก็ทักมาเด้อครับเด้อสินค้าผมมีมากมายจอนนี่เอ็กก็มีจอนนี่เอ็กมีไก่ชนมีสินค้าของฝากอาหารพื้นเมืองมีแพจอนนี่กองปราบมีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์มีรถแห่คอยเสียกซักพวกเห็นแพภาพสดครับผมมายามเงยกล้องอีกหน่อยนึงนะปวดข้อ วันนี้ยังไม่ดื่มครับเฮ็ดเวียกป้าน้องเฮาย่างผ้าเขาผู้ใดสิเมียนก็เมียนเด้อผู้ใดสิเมียนก็เมียนเด้อป้าสิแซ่ดมึงไปหานอนเว้นกล้องเดินตามมาช้าๆง่ายมึงย่างมึงพักเข่าดิผู้ใดสิมาเมียนผู้ใดสิมาเมียนมาเมียนเด้อยายอินเดยายอินเดเจ้าอยู่ไสมาเมียนเด้อเย่ป่ะเฮามาดูหมูป่าครับหมูป่าผมครับดูดิฮะหมูป่าสุดยอดดิหมูป่าตัวไงมาดูหมูน่ารักหมูแฟชั่นโตแล้วลูกหมูตาขี้หมูน้อยตาขี้หมูน้อยตาขี้ครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงมาเอาเด้อใครอยากได้ไปเลี้ยงนะครับมาเอาเด้อหมูน้อยตาขี้เนี่ยเสร็จละมาดูนะฮะหมูน้อยเจ้าหมูน้อยสุดยอดเลยน่ารักนะลูกโตแล้วโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไอ้ดูดิดูเขี้ยวดิครับหมูป่าแท้ใครไม่เคยเห็นหมูป่าแท้มาดูที่ทุ่งนามือปราบนะฮะนี่ดูเขี้ยวมันครับข้างหนึ่งมันหักครับอีกข้างหนึ่งดูฮะถ้าหมูป่าแท้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าต้องแหลมขนต้องแข็งนะฮะเอาอันนี้ตัวเมียไอ้บุ๋มบิ๋มตัวนี้ชื่อบุ๋มบิ๋มส่วนไอ้จวดจาดจวดจาดจวดจาดลูกมาหาพ่อดินี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยมีโอกาสมาเที่ยวครับดูดิครับหมูน้อยน่ารักกำลังโตนี่ฮะ
หมูแฟชั่นหนูแม่มันครับแม่มันให้นมลูกจนพร้อมหมดเลยครับใครอยากได้หมูน้อยเอาไปเลี้ยงมาเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวโตให้มันหย่านมอีกสักหน่อยนึงผมขายตัวละ 1,000 บาทนะฮะเอาไปเลี้ยงน่ารักน่ารักนะฮะหมูน้อยตัวละ 1,000 บาทมาเอาเองเอากระสอบมาใส่เอาใครอยากได้เอากระสอบมาใส่เอาส่วนนี้คือหมูป่าดูครับหมูป่าแท้ดูเขี้ยวมันดิครับโอ้ดูครับโอ้แน่นอนนะครับแน่นอนนะนี่คือเจ้าจวดจาดหมูป่าคู่บารมีส่วนนั้นคือบุ๋มบิ๋มน่าจะท้องอีกนะฮะน่าจะท้องอีกอันนี้ครับใครจะเอามาเอานะฮะเอากระสอบมาใส่เอาส่วนนี้ครับบรรยากาศฟาร์มไก่ชนนะฮะตอนนี้กำลังพนักงานกำลังให้อาหารไก่ชนจัดส่งวันที่30นี้ครับรอรับโทรศัพท์ผมด้วยนะฮะสายพันเงินล้านนะฮะเหล่านี้ชุดนี้ที่กำลังจะส่งเป็นสายของลูกเจ้ายอดน้ำชัยสาย9ล้านนะครับผสมกับสายมูสือดำสอมิสวันสายโกเซมสายเพชรหล่อเงินนะครับหลายสายพันธุ์นะครับสายเรดาร์นะฮะตอนนี้พนักงานกำลังให้อาหารนะฮะนี่ครับระบบฟาร์มผมมาตรฐานนะครับทำทุกอย่างผมต้องทำออกมาดีไม่ดีผมไม่เอาให้กับลูกค้าของผมนะฮะทุกอย่างผมต้องทำออกมาดีอาหารผมบำรุงอย่างดีครับเป็นหัวอาหารชั้นดีของ CP นะฮะกระสอบละ400กว่านะฮะกินวันละ2กระสอบหมายว่ากินวันละกระสอบตกวันหนึ่งต้นทุนก็วันละ400กว่านะครับกินให้อาหารไก่ชนนะครับฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ชนครับนี่ครับคู่จัดส่งให้กับลูกค้าเร็วๆนี้ฮะอันนี้เป็นลูกสาย9ล้านนะครับนี่ฮะคู่ละ 3,500 นะฮะเนี่ยจองหมดแล้วครับจะส่งวันที่30นี้ฮะสนใจล็อตใหม่ก็ส่งทักอินบ็อกซ์มาทักเฟซทักไลน์มาแล้วกันนะฮะนี่ส่วนนี้เป็น9ล้านบวกกับสอมีสุวรรณนะฮะลูกสาเบิร์ดนะฮะ3เดือนแล้วจัดส่งนะฮะกำลังจะจัดส่งนะครับนี่เป็นสายส่วนยกคีรีนะฮะได้มาแล้วนะฮะยกคีรีของโกเซมนะฮะยกคีรีนะครับยกคีรีอาเซียโบเดี๋ยวยังไงรอมาติดต่อมารับลูกไก่ชนส่งให้ลูกค้าด้วยนะมาดูครับสายมนดำครับมนดำบวก9ล้านนะครับนี่มนดำบวก9ล้านนะฮะมนดำบวก9ล้านนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับมาดูตัวนี้ครับทีเด็ดเลยนะฮะอันนี้เป็น9ล้านบวกกับเรดาร์นะฮะเรดาร์สาเบิร์ดนะฮะผมขายไม่แพงครับผมขายชุดคู่ละเพียง 3,500 4,000 3,000 แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมจะขายนะฮะแต่เป็นสายเงินล้านครับเก่งไม่เก่งผมไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าของแท้แน่นอนคนจริงไก่ก็จริงครับนี่บรรยากาศดีครับนี่มาแล้วนี่ส่วนตัวนี้คือสุนัขคู่บารมีเจ้าซีแซดลูกรักเป็นลูกของเจ้าปูซานนะครับแชมป์ประเทศไทยนะฮะดูครับสวยไหมครับนี่คือลาบราดอร์ของแท้พร้อมใบเพดิกรีนะฮะท่านใดมีลาบราดอร์ตัวเมียอยากได้ผสมพันธุ์เอามาผสมฟรีเลยนะถ้าหมาไม่ผสมเดี๋ยวผมผสมเองนะครับถ้าหมาไม่ผสมเดี๋ยวผมผสมเองนะฮะทีเด็ดครับนี่ตัวนี้ทีเด็ดเลยนะฮะนี่ดูแข้งขาดูแข้งขาแข้งขา9ล้านนะครับสาย9ล้านบวกสายมนดำนะฮะนะฮะทีเด็ดครับส่วนนี้นะฮะเป็นสายสอมีสุวรรณนะฮะสอมีสุวรรณพ่อพันนะฮะดูแข้งขานะฮะเจ้าคอมมานโดสายเยียขุนช้างนะครับบวกกับสายสาตองเจนะฮะนี่แม่ลูกสายสาตองเจนะครับทีเด็ดนะครับทีเด็ดระบบฟาร์มผมมาตรฐานครับระบบฟาร์มผมมาตรฐานนะฮะระบบฟาร์มผมมาตรฐานคอกผสมพันธุ์อย่างดีนะฮะฟาร์มไก่ชนจอห์นนี่มือปราบนะฮะหลังจากที่มันฟักออกมาเป็นตัวนะฮะเราก็จะเอาแยกออกมานะฮะเอาใส่ตู้อนุบาลนะครับตู้อนุบาลนะครับผมก็จะมีตู้อนุบาลไก่นะฮะเห็นไหมฮะเอามาไว้ในคอกเปิดไฟหน่อยหนูเปิดตรงไหนนะฮะนี่ก็จะอนุบาลเขาสักอายุ1เดือนก็ค่อยจะปล่อยลงดินนะฮะปล่อยลงดินแบบนี้นี่ฮะนี่ล็อตใหม่ก็จะปล่อยลงดินแบบตัวเจี๊ยบๆน่ารักๆนี่คือไก่สายเงินล้านนะฮะนี่ทีเด็ดนะฮะ
ทีเด็ดสายเงินล้านครับผมบรรยากาศฟาร์มจอนนี่กองปราบนะฮะนี่ก็สาย9ล้านนะครับ9ล้านตอนนี้ให้ลูกตี10ล้านยังไม่แพ้สักตัวนะครับสายโกเซมนะฮะสายสาเบิร์ดก็ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับล่าสุดโรนโดชนะอยู่ที่สนามมหาราบสนามทับตีเหล็กนะฮะนะฮะทีเด็ดทีเด็ดนี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ทีเด็ดนะฮะคู่ละ 3,000 3,500 4,000 นะครับตอนนี้ยอดจองเต็มแล้วนะฮะเหลือรอล็อตใหม่นะฮะล็อตใหม่ล็อตใหม่นะฮะสนใจก็ทักมาคุยครับผมก็เหลือแบ่งไว้เพราะทำสายต่ออยู่ประมาณ10คู่แต่ถ้าผมใจดีผมก็แบ่งต่อแค่นั้นเองนะฮะผมง่ายๆสบายๆนะฮะนี่บรรยากาศครับมาดูบรรยากาศฟาร์มมาตรฐานบางคนนะนี่มาดูบรรยากาศฟาร์มส่วนนี้ก็จะเป็นปล่อยให้ไก่เดินนะฮะหลังจากนั้นไก่ในส่วนพวกนี้คือผมที่ผมแบ่งไว้นะฮะให้เขาเดินกินหญ้ากินอาหารนะฮะ นะฮะ พวกนี้เป็นสาย9ล้านนะครับสาย9ล้านของโกเซมฟาร์มนะฮะบวกกับสายโกเซมบวกสายสอมีสวรรค์สายเพชรหล่อเงินสายขุนแผนเมืองลาดนะฮะบรรยากาศมาตรฐานนะฮะฟาร์มล็อกผสมพันธุ์มาตรฐานมีที่ให้ไก่เดินบรรยากาศเย็นๆโอ้โถงลงโล่งสบายส่วนตัวนี้ครับนี่ฮะคือลูกเจ้าหยกคีรีนะฮะทายาทหยกคีรีคู่นี้นะฮะดูครับแข้งขาสีเหมือนพ่อเลยนะฮะลูกหยกคีรีนะฮะตัวนี้ลูกหยกคีรีนะฮะอีกอนาคตครับก็จะทำสายต่อพัฒนาต่อนะครับลูกหยกคีรีนะฮะนะครับครับผมบรรยากาศครับท้องทุ่งนามือปราบจอนนี่ครับมีฟาร์มไก่ชนฟาร์มบัวฟาร์มควายฟาร์มปลาทุ่งนาสวนผสมมีทุกอย่างครับมีที่พักมีที่ตกปลามีโอกาสมาเที่ยวมาพักนะครับนี่บรรยากาศล็อกผสมผ่านะครับผมทำเป็นมาตรฐานนะฮะนี่ฮะอย่างนี้ก็เป็นแม่สายสาเบิร์ดสอมีสุวรรณนะฮะนี่ทับตอแดงนะฮะซุ้มเมืองน่านนะฮะทีเด็ดนะครับน้องหญิงครับสาเบิร์ดสอมีสุวรรณนะครับผมแบ่งคู่ละ 3,000 นะครับสนใจก็ทักมาแต่ล็อตแรกเต็มนะฮะแต่ล็อต2ผมทักมาแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่โอนจองมาทั้งหมดแล้วนะครับผมจัดส่งวันที่30นี้นะฮะวันที่30นี้ผมจัดส่งนี่คือล็อตแรกนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือล็อตแรกที่ผมนี่คือที่ผมแบ่งไว้นะครับแบ่งไว้ทำสายนี่คือไก่เกิดที่ฟาร์มผมนะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูแข้งขาอันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะฮะนี่ฮะดูแข้งขาครับนี่เราของสอมีสุวรรณที่เกิดในซุ้มผมนะครับที่ผมแบ่งไว้นะครับนี่ครับนี่แบ่งไว้นะฮะนี่ของผมไม่ได้ขายนะครับนี่คือล็อตแรกที่จัดส่งให้ลูกค้าล็อตแรกนะฮะล็อตแรกเลยฮะตอนนี้ของผมเหลือไว้ตัวผู้5ตัวนะฮะไว้ออกทำสายไว้ออกตีนะฮะส่วนตัวเมียก็ยังมีอยู่5ตัวนะฮะส่วนตัวนี้เจ้าปิ่นนะฮะสายปิ่นโคเซมนะครับนี่โคเซมสจเซมให้มานะฮะโตเป็นหนุ่มแล้วที่ผมลง YouTube ไว้นะครับครับผมนี่ฮะสายปิ่นแชมป์นะครับปิ่นสายปิ่นโคเซมนะฮะส่วนเจ้ายอดนำชัยนี้น้องชายพักพวกขอยืมไปผสมพันธุ์ที่ขอปิดเป็นความลับครับบรรยากาศดีครับท้องนามือปราบแม่สายสาเบิร์ดสายสาเบิร์ดสอมีส่วนบรรยากาศดีครับนี่สายโกเซมมนดำนะฮะแม่สายโกเซมฟาร์มมนดำนะครับมีโอกาสมาครับบรรยากาศฟาร์มผมครับมาตรฐานนะครับคนจริงไก่ก็จริงครับเอาง่ายๆเก่งไม่เก่งผมไม่รู้แต่ของแท้แน่นอนนี่สาย9ล้านนะฮะปล่อยเดินนะฮะนี่บรรยากาศโรงเรือนนะฮะปลูกต้นนี้นะฮะผมปลูกต้นหูกระจงนะฮะต้นละ700บาทซื้อมาปลูกให้ไก่มันได้เกาะให้ไก่มันได้เกาะนะฮะเวลามันโตขึ้นมันก็จะร่มรื่นให้ไก่ได้มีที่พักที่เกาะ
ะฮะบรรยากาศดีครับทุ่งนามือปราบมีโอกาสมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมีนู่นครับบรรยากาศเถียงนามองเห็นไหมฮะถ้ามองจากฟาร์มไก่ชนไปก็จะมองเห็นเถียงนานะฮะตอนนี้น่าจะย้อนแสงแล้วก็จะมืดๆหน่อยเถียงนานะฮะมีเรือน้อยด้วยนะฮะบรรยากาศดีครับยามเย็นผมก็ทำงานสวนเนี่ยอบสมุนไพรนะฮะที่ทุ่งนาผมมีเตาอบสมุนไพรด้วยนะครับมาอบสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกับผมนะฮะบรรยากาศดีครับมีต้นคูนนะฮะกำลังออกเขียวมะพร้าวน้ำหอมนะฮะเถียงนานะครับมีเถียงนาด้วยนะฮะครับสำหรับท่านที่จัดสั่งซื้อจอห์นนี่เอ็กซ์นะครับจัดส่งให้เรียบร้อยครับสนใจทักมาอุดหนุนผมหน่อยนะครับซื้อติดรถท่านไว้นะครับผลิตภัณฑ์เกล็ดสินค้าพรีเมียมไม่ดีผมยินดีคืนเงินนะครับจอห์นนี่เอ็กซ์นะครับน้ำยาเคลือบสีน้ำยาเคลือบยางน้ำยาเคลือบกระจกนะครับโปรโมชั่นชุดเปิดเพียงชุดละ900บาทรวมราคาจัดส่งทั่วประเทศไทยสนใจสั่งซื้อทักมาได้ครับจอห์นนี่เอ็กซ์นะฮะบรรยากาศเถียงนานะครับส่วนนี้คือเตาอบสมุนไพรนะบางคนยังไม่เคยเห็นนะนี่กองฟืนนะครับซื้อฟืนมาแต่ตอนนี้ฟืนมันเปียกเลยยังไม่ได้อบนะฮะนี่เตาอบสมุนไพรครับมีโอกาสไปทำให้กับชุมชนแถวบ้านท่านนะครับมอบให้กับวัดให้มอบให้กับชาวบ้านนี่ผมทำขึ้นมานะฮะเตาอบสมุนไพรนะฮะเป็นหม้อต้มสแตนเลสแล้วก็เอาสมุนไพรมีตะไคร้หอมมีใบหนาดใบบักแนงใบเป้านะครับยาจีนต้มน้ำเดือดๆแล้วมันก็จะเป็นท่อควันไอขึ้นไปเข้าไปนะฮะนะครับนี่ครับมันก็จะเข้ามาในห้องนี้ว่าจะเป็นห้องนั่งอบนะฮะงบใช้ประมาณไม่ถึงแสนบาทนะครับนี่ครับผมทำส่วนตัวผมนะครับแต่ผมให้ชาวบ้านได้มาอบฟรีนะฮะเตาอบสมุนไพรจอห์นนี่มือปราบนะครับท้องทุ่งนาผมนะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับอย่าลืมฝากอุดหนุนจอห์นนี่เอ็กซ์ผมด้วยนะครับซื้อติดรถท่านไว้ท่านใดมีรถอย่างน้อยๆมีผมอยู่เคียงข้างแน่เงาจนตาแตกนะครับสโลแกนผมเงาจนตาแตกนะนี่ครับบรรยากาศดีครับนี่เตาอบสมุนไพรนะครับบางคนอาจจะอยากจะทำเพื่อมอบเป็นให้กับสังคมให้กับชุมชนแถวบ้านท่านนะครับตัวอย่างนะครับก็จะมีเตาหม้อต้ม หม้อต้มสแตนเลสหม้อใบนี้ผมสั่งทำ 12,000 มันก็จะมีท่อเห็นไหมฮะท่อเข้ามามันก็จะเข้าไปนะฮะนี่ครับบรรยากาศดีนะครับส่วนตรงนี้จระเข้ครับมีจระเข้ยักษ์ด้วยนะครับมันหายไปไหนแล้ววะเอ้าไอ้เหี้ยจระเข้กูไม่เห็นไปไหนวะเนี่ยแข่ไปใส่วะมันอยู่ในถ้ำโอเคครับบรรยากาศดีครับสูบยาก่อนต่อยาก่อนฝากไว้ด้วยนะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบจอห์นนี่นะฮะมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบจอห์นนี่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเถียงนาจอห์นนี่กองปราบบรรยากาศดีผมมีบ๊อบเบิ้ลบีด้วยนะครับผมมีบ๊อบเบิ้ลบีด้วยบรรยากาศดีเถียงนามี2หลังครับมีม้ายักษ์ด้วยครับควอเตอร์ฮอร์สกับควอเตอร์เพนนะครับด่างขาวดำนะฮะมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบจอห์นนี่นะฮะอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลครับฝากด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครับเคลือบสีเคลือบยางเคลือบกระจกครับจอห์นนี่เอ็กซ์จัดส่งทั่วประเทศรวมราคาจัดส่งเพียงชุดละ900บาทสนใจทักมาครับทักมาอุดหนุนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพอได้ตังค่าน้ำมันรถไปจับโจร นะครับครับผมสวัสดีครับบรรยากาศดีครับนี่ตรงนี้ก็จะมีจระเข้ยักษ์คอกหมาเตาอบสมุนไพรนกยักษ์นะฮะลาบนกแมงสว่าเหมือนแหล่งกินอะไรยังมึงเฮ้ยมึงกินอะไรยังนกยักษ์นะครับอันนี้ไม่ใช่นกกระจอกเทศนะครับอันนี้คือเวสเตอเรียนะฮะเป็นนกสายพันธุ์แอฟริกานะฮะสุดยอดเลยนะฮะนี่คือเวสเตอเรียนะฮะมีโอกาสมาเที่ยวส่วนนี้นกยุงนะฮะนกยุงอินเดียนะฮะนกยุงอินเดียสวยงามมีโอกาสมาเที่ยวนะครับทุ่งนาผมทุ่งนามือปราบครับบ
บรรยากาศดีครับมองไปยังไงก็ดูสดชื่นนะครับต้นไม้มันเยอะมันก็ดูร่มรื่นนะฮะผมปลูกต้นไม้ไปเยอะรอบรั้วคาวบอยเลยนะเห็นไหมฮะมีแคนามีหูกระจงมีต้นกระโดนมีต้นไทรมีต้นจานโอ้สวยงามนะครับสนใจผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถจอห์นนี่เอ็กซ์นะครับชุดละ900จัดส่งทั่วประเทศนะครับนี่ไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้ารถตู้คันนี้ครับคู่บารมีนะครับทะเบียนรถอด4เลยนะฮะดูทะเบียนรถผมครับอด4เลย อด4เลยนะฮะคันนี้คู่บารมีนะรถคันนี้อายุประมาณ60กว่าปีนะฮะเป็นรถตู้ Ford Transit คลาสสิกนะฮะใครอยากได้ไปไว้ขายจอดขายเหล้าปั่นขายนมสดสนใจมาคุยกับผมได้เลยนะฮะส่วนคันนี้คือ Datsun ช้างเหยียบ4ขอ620นะครับใครสนใจก็ทักมาคุยนะฮะส่วนคันนี้เป็นออสตินนะครับออสตินประเทศอังกฤษนะครับ1เครื่อง 1,300 สุดยอดตัวนี้ตัวคลาสสิกนะฮะสนใจทักมาคุยได้และตัวส่วนคันนี้นะครับเป็น Toyota KE 2ประตูนะครับ KE 10นะครับ2ประตูสีสนิมนะครับสุดยอดทุกคันวิ่งได้หมดนะครับสุดยอดเลยนะครับคลาสสิกนะฮะผมสะสมรถโบราณนะครับคลาสสิกมันคลาสสิกมันคลาสสิกมันคลาสสิกทุกอย่างมันคลาสสิกนะฮะมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีต้นไม้ก็ใหญ่นะฮะทางเข้านะครับติดถนนใหญ่นะครับทุ่งนาผมติดถนนใหญ่จะมีป้ายทุ่งนามือปราบเลยนะป้ายไฟนะฮะด้านติดถนนใหญ่นะฮะใครมานะครับก็จะมีป้ายจำหน่ายปลาเข็งยักษ์ด้วยนะฮะจะมีรถโรงรถโบราณจอดอยู่4คันนะครับบรรยากาศดีครับทุ่งนาผมครับมีโอกาสมาเที่ยวมานอนสี่กันใส่ได้พี่น้องเด้ออนุญาตให้นอนสี่กันใส่ได้นะครับบรรยากาศดีทุ่งนาติดถนนนะครับเนื้อที่60ไร่นะครับทุ่งนามือปราบนะฮะเนี่ยพื้นที่ใหญ่ครับอาณาจักรของมือปราบไม่ต้องห่วงเลยครับอาณาจักรอลังการงานสร้างนะติดถนนดำนะครับทางระหว่างเส้นทางอำเภอพิบูลมังสาหารกับอำเภอศรีเมืองใหม่นะฮะห่างจากตัวอำเภอพิบูลเพียง6กิโลเมตรนะครับมีโอกาสผ่านมาครับจะเห็นป้ายทุ่งนามือปราบนะครับตั้งอยู่ด้านหน้านะครับนะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศเถียงนามีบ๊อบบอมบียืนต้อนรับนะครับยืนคุยเสียงต้อนรับอยู่นี่แหละครับครับมีโอกาสมาเที่ยวฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์จอห์นนี่เอ็กซ์นะฮะชุดละ900ส่งทั่วประเทศเคลือบสีเคลือบยางเคลือบรถนะครับสนใจทักมาคุยกับผมได้นะครับจอห์นนี่เอ็กซ์นะฮะมีรถโบราณทะเบียนอด4เลยด้วยนะฮะมีโอกาสมานอนสีกันไซนี่มอไซค์จากประเทศรัสเซียนะครับมอไซค์โบราณครับผมสุดยอดครับมีโอกาสเข้าพรรษานี้ปีนี้ครับมาเที่ยวงานแห่เทียนจังหวัดอุบลแวะมาเที่ยวทุ่งนามือปราบจอห์นนี่มากินเหล่าน้ำกันนะครับเนาะมีโอกาสมานอนสีกันไซด้วยพี่น้องเด้อมาเซิ่งกันไซครับบรรยากาศดีดีมีบับเบิ้ลบียืนรอต้อนรับท่านนะครับมีฟาร์มไก่ชนเงินล้านสายเงินล้านมีลิงน้อยไปดูลิงมันหน่อยดิไอ้ก๊อกกวนตีนมากเลยตัวเหี้ยเนี่ยมันทายผลบอลถูกแล้วมันแอ๊กเลยนะไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะทายอีกรอบอีกทีคู่ชิงชนะเลิศนะครับไอ้ก๊อกนะฮะเดี๋ยวพามาดูลิงน้อย เดี๋ยวผมจะเอางูแดกลิงแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับผมจะเอางูงูสู้กับลิงใครไม่เคยเห็นรอดูครับรอดูกดไลค์กดแชร์นะฮะผมก็จะเอางูเหลือมงูหลามยักษ์สู้กับลิงอย่าเพิ่งออกนะกดไลค์กดแชร์ไอ้ก๊อกมึงไอ้ลูกนี่คือสัตว์เลี้ยงคู่บารมีผมนะครับนี่ใครเคยเห็นไหมงูหลามยักษ์สัตว์นักล่าในคู่บารมีนักล่ามือปราบจอห์นนี่นะฮะป้าลูกไปเคยเห็นไหมฮะนี่คืองูหลามยักษ์นะฮะงูหลามยักษ์เพศผู้นะฮะจะชื่อว่าเจ้าบราวนิงนะฮะเป็นลูกกินอะไรยังหนูกินอะไรยังมาพ่อพาไปเล่นไปฝากมาดูครับสัตว์เลี้ยงในตำคู่บารมีจอห์นนี่มือปราบนะฮะป่าลูกไปไอ้ก๊อกมึงมานี่มึงตายแน่ไปลูกมาปล่อยมา
ไอ้ก๊อกไอ้เหี้ยก๊อกมึงกลัวเออไอ้ก๊อกมึงเจอเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะไอ้สัตว์มึงเป็นไงล่ะเจองูไอ้เหี้ยเออเออเออกลัวงูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ก๊อกกลัวงูไอ้สัตว์กลัวงูมึงกลัวงูเป็นไงเป็นไงมึงเป็นไงมึนนักมึนนักโดนแดกแน่มึงไอ้ก๊อกโดนแดกแน่เออโดนแดกแน่มึงเอาเลยบาวนิ่งหวดไอ้ก๊อกเลยบาวนิ่งกลัวแล้วนี่มึงกลัวไอ้สัตว์กินเลยลูกกินเลยมึงโดนแน่ไอ้ก๊อกมึงโดนแน่มึงโดนแน่ไอ้สัตว์มึงโดนแน่มึงโดนแน่โดนแน่มึงโดนแน่ไอ้เหี้ยไอ้ก๊อกมึงไอ้เหี้ยมึงโดนเดี๋ยวกูเอาแม่งอันนี้แม่มาปลาลูกไปเป็นไงมึงเป็นไงสัตว์กลัวไอ้เหี้ยกลัวกลัวไหมมึงกลัวไหมมึงกลัวไหมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยลิงมันไม่ใช่ลิงแสนรู้นะครับมันคือลิงแสนกวนตีนไอ้เหี้ยเป็นไงมึงกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมอย่ามึนนะต่อจากนี้ไปอย่ามึนนะอย่ามึนนะมึงไปลูกไปเลื้อยเล่นไปไปไหนลูกไหนเบานิ่งลูกไปไหนหนูจะไปไหนมาหาพ่อมาหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนไปเที่ยวไหนลูกสัตว์กลัวนะมึงเหี้ยมึนนักมึนนักสีแซดมาผมเป็นคนรักสัตว์ครับผมมีความเมตตาชีวิตผมก็อย่างนี้ครับเลี้ยงสัตว์เขาป่วยขนาดป่วยเล็กๆน้อยๆผมก็ขอรีบพาไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะมีหมดนะฮะเลี้ยงพอได้ผ่อนคลายชีวิตผมมีเวลาเหนื่อยมาจากการทำงานนะครับก๊อก มันก็น่ารักเลี้ยงมาแต่ตัวแดงๆครับเขากำพร้าเขาโดนแม่เขาโดนยิงตายที่ลือเสาะนราธิวาสนะครับเป็นสถานเพาะพันธุ์ลิงขึ้นมะพร้าวนะครับผมเลยขอซื้อมานะครับไอ้ก๊อกไปบราวนิ่งไปจะไปไหนลูกครับผมก็เป็นคนเมตตานะครับคนผมก็เมตตาสัตว์ผมก็เมตตาป้าเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านเราไปเข้าบ้านลูกไปเดี๋ยวเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านนะลูกนะโอเคเอางูเก็บแล้วก็มึงกินข้าวยังฮะมึงกินข้าวหรือยังเอานี่เอากล้วยไปฮะเอานี่นะกล้วยไม่ใช่งูกล้วยฮะเอาไปดื้อนักเหี้ยกินกล้วยกินกล้วยมีโอกาสมาเที่ยวครับทุ่งนามือปราบจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับมีโอกาสมาพักผ่อนพาครอบครัวของท่านมาพักผ่อนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีไปดูบัวเงินหน่อยเว้ยมาดูม้าผมเลี้ยงม้าไว้กับควายนะครับเพชรฉลาดกินอะไรยังลูกกินอะไรยังกินอะไรยังลูกมีโอกาสมาเที่ยวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะทุ่งนามือปราบจอนนี่นะฮะมีโอกาสมาเที่ยวครับทุ่งนามือปราบจอนนี่จังหวัดอุบลราชธานีบัวเงินบัวเงินกินอะไรยังลูกฮะหนูกินอะไรยังกินอะไรยังคะไปไหนตัวใหญ่มากเลยแป๊บเดียวใหญ่ละบั้นท้ายเต็มเปียบเลย
มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเจ้าเพชรราชนะฮะอาชาคู่บารมีควอเตอร์เฮนนะครับไปลูกไปไปสีแซดไปไปตามพ่อมามาตามพ่อมาลาบาร์ดอร์แสนรู้ก๊อกก๊อกสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับคุณอาก่อนสวัสดีครับคุณอาก่อนเร็วมึงสวัสดีครับคุณอาก่อนพ่อบอกให้สวัสดีพ่อสอนให้สวัสดีทำไงพ่อบอกให้สวัสดีสวัสดีครับก่อนดิสวัสดีนะครับบรรยากาศดีครับทุ่งนามือปราบจังหวัดอุบลครับมีโอกาสมาเที่ยวมาดูไก่ชนเงินล้านสายเงินล้านนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนนะฮะมาแทงสนุกกับผมนะฮะมาแทงสนุกกับผมนะฮะผมต่อให้คุณ21แต้มนะฮะมาเลยมาเลยบรรยากาศดีครับท้องไร่ท้องนาฟาร์มบรรยากาศดีด้านนู้นก็คือฟาร์มไก่ชนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแปลงหญ้านะฮะแปลงหญ้าแพงโกล่านะฮะด้านนู้นก็เป็นทุ่งนานะครับนี่ฮะบรรยากาศดียามเย็นๆทำงานไร่งานสวนท้องทุ่งนามือปราบจอนนี่นะฮะอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนู่นฟาร์มไก่ชนส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศเถียงนามือปราบนะฮะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับผมทุกท่านเข้าพรรษาปีนี้นะครับมีโอกาสมาเที่ยวงานแห่เทียนจังหวัดอุบลผมยินดีต้อนรับทุกท่านมานอนพักผ่อนกินข้าวเที่ยงเที่ยวแพจอนนี่กองปราบเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะแพจอนนี่กองปราบนะฮะโอ้ยายอินดีกับบ่ปิดไฟให้โอ้ยกูละเงิดลูกน้องแต่ละคนกูว่าตัวเบิ่นมือเบิ่นเว้นนี่มีโอกาสมาเที่ยวนะครับบรรยากาศดีนี่บนเถียงนานะฮะลมเย็นสบายขึ้นมาบนเถียงนาโอ้ยไฟกับว่าปิดให้จักเป็นแนวไหนดูฮะมองจากเถียงนาข้างบนนะฮะมองลงไปก็จะเป็นบ่อน้ำเห็นวิวทิวทัศน์นะครับมีฟาร์มมีทุ่งนานะฮะมีโอกาสมานอนนะครับมานอนเที่ยวมานอนพักผ่อนนะฮะทุ่งนาจอนนี่มือปราบนะฮะมานั่งกินข้าวนะฮะบรรยากาศดีร่มรื่นสบายฝากไว้ด้วยครับกับผลิตภัณฑ์จอนนี่เอ็กครับชุดละ900จัดส่งทั่วประเทศไทยเคลือบสีเคลือบยางเครื่องรถครับโปรโมชั่นใหม่ซื้อติดรถทันไว้ครับเวลาเอาไปเผื่อไม่มีเวลาได้เคลือบได้อะไรเข้าคาแคร์ก็บอกให้น้องเอายี่ห้อนี้เคลือบให้พี่หน่อยเว้ยมันจะไม่ต้องไปเสียค่าเคลือบอะไรมากมายนะฮะบรรยากาศดีครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับนะฮะดูครับผมมีกระเป๋าธนาคารออมสินสมัยตอนผมเป็นเด็กนะครับผมไปต่อคิวเอาสมัยวันเด็กนะฮะนี่ฮะผมจะเก็บทุกเรื่องราวแห่งความทรงจำของผมบางคนอาจจะไม่เคยย้อนอดีตวานๆดูฮะธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะฮะเรื่องราวแบบนี้มันก็อยู่ในความทรงจำอันแสนขมขื่นสมัยเด็กๆไปต่อแถวเพื่อจะได้ของขวัญวันเด็กเก็บไว้ครับเอาไว้ให้ลูกผมดูตอนเขาโตขึ้น มีแก้วแฟนต้านะฮะแก้วแฟนต้าก็มีนะฮะแก้วโค้กก็มีนะฮะของโบราณนะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบมีโอกาสมานะครับทุ่งนามือปราบจอนนี่นะฮะจำได้ไหมพวกคุณจำอดีตวานๆของพวกคุณได้ไหมเคยไหมเคยเห็นเคยเล่นแบบนี้ไหมผมเคยเล่นผมก็เก็บไว้นะฮะนี่ฮะFamily FR 102ขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา AB AB Select วิทยุโบราณโทรทัศน์โบราณครับบรรยากาศดีครับมีเรือน้อยให้พายเล่นนะครับมานะครับมาเที่ยวทุ่งนามือปราบจอนนี่อุบลราชธานีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยครับกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของผมครับผลิตภัณฑ์เคลือบสีเคลือบยางเคลือบรถครับสนใจทักไลน์แอดหรือทักเฟซส่วนตัวผมมาได้เลยครับเพียงชุดละ900บาทเจ
จัดส่งถึงหน้าบ้านท่านถึงท่านทันทีนะครับทั่วประเทศไทยผลิตภัณฑ์จอห์นนี่เอ็กซ์นะครับสนใจเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีมากครับตอนนี้นะฮะซื้อติดรถท่านไว้ครับเอาไว้ให้ไว้เคลือบสีเคลือบยางและเคลือบกระจกเวลาเดินทางไกลเวลามีฝนตกนะครับเคลือบสีก็ไม่มีฝ้าน้ำไม่เกาะตัวสีรถท่านนะครับสนใจทักมาได้เลยนะฮะจอห์นนี่เอ็กซ์นะฮะจอห์นนี่เอ็กซ์จอห์นนี่เอ็กซ์นะฮะมีอุลตร้าแมนเจ้ามดแดงใครว่าอดีตย้อนกลับมาไม่ได้เออนะฮะผมเก็บสะสมนะฮะนินจาเต่าว้ามีเหมือนผมไหมครับผมมีอะไรให้น่าติดตามนะครับเออผมมีอุลตร้าแมนผมมีนินเจ้าเต่านินจามีคอนท่านะฮะมีเจ้ามดแดงนะฮะแน่นอนไหมครับแน่นอนไหมผมมีนะครับผมมีฮะความสุขตอนเด็กๆนะฮะอินต้าแมนนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีโอกาสเข้าวันเสาร์นี้มาเที่ยวอุบลมาทานข้าวแพจอนนี่กองปราบเขื่อนสิรินธรมานอนพักโฮมสเตย์ทุ่งนามือปราบประมูลพิบูลซื้อของฝากปลาส้มซื้อของฝากจอนนี่เอ็กติดกลับไปฝากพี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนพ้องที่กรุงเทพมหานครสินค้าอาหารอีสานมากมายร้านของฝากจอนนี่มือปราบณทุ่งนามือปราบนะครับมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีฝากไว้ด้วยครับจอนนี่เอ็กนะครับผลิตภัณฑ์เคลือบสีเคลือบยางเคลือบรถเคลือบกระจกนะฮะชุดละ900บาทจัดส่งทั่วประเทศไทยรวมค่าจัดส่งแล้วนะฮะ900บาทสนใจทักเฟซผมมาสนใจทักไลน์แอดมาเลยนะฮะขอเป็นกำลังใจคนไทยทั้งประเทศครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบสนใจกัดไก่ชนทักอินบ็อกซ์เฟซผมมาได้เลยนะฮะไก่ชนสายพันธุ์เงินล้านนะฮะนั่นคือข้างล่างที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือฟาร์มไก่ชนเงินล้านนะฮะบรรยากาศฟาร์มพ่อพันธุ์ไก่ชนเงินล้านนะครับโอเคนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินทองไม่ขาดมือร่ำรวยตลอดไปจากใจผมครับจอห์นนี่กองปราบครับสวัสดีครับ